ามาจากไหนกำลังจะไปไหนจะไปเข้าออฟฟิศครับออฟฟิศอยู่ที่ตอนนี้หมดแล้วตอนนี้มาตลอดนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นกลุ่มควันนะคะที่มันลอยออกมาจากรถกระบะคันนี้นะคะซึ่งจอดอยู่กลางชุมชนบริเวณปากซอยพรสว่าง12ค่ะถนนสุขุมวิทนะคะตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการด้านหลังรถกระบะนะคะพบถังสารเคมีขนาด200ลิตรค่ะซึ่งภายในบรรจุสารเคมีที่ชื่อว่าฟอสฟิสนะคะก็อยู่ภายในนั้นสภาพเนี่ยเพลิงมันลุกไหม้ขึ้นมาฟอสฟินนะคะเจ้าหน้าที่นำน้ำแล้วก็เข้ามาควบคุมเพลิงแต่ปรากฏว่าสารเคมีนี้มันทำปฏิกิริยากับน้ำค่ะทำให้มีควันสีขาวที่มีกลิ่นเหม็นเนี่ยลอยแล้วก็โชยขึ้นมาจากถังเจ้าหน้าที่นะคะนำถังออกมาจากรถก่อนค่ะแล้วก็เอามาตั้งเอาไว้ที่กลางถนนนี่เป็นจุดที่ตอนแรกเขาเอาพยายามจะเอาน้ำเอาสารเคมีมาดับมันแต่ปรากฏว่ามันทำปฏิกิริยาก็ทำให้มีกลุ่มควันสีขาวๆเนี่ยมันลอยขึ้นมาเหม็นคลุ้งไปทั่วเลยจากนั้นพยายามที่จะใช้ทรายค่ะเติมเข้าไปในถังเพื่อเป็นการดับแล้วก็ให้สารเคมีเจือจางแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะคะคุณผู้ชมคะเบื้องต้นก็อพยพชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยห่างออกไปจากรัศมีของควันเกือบ200เมตรต่อมานายลือกิจค่ะเพชรบดีนะคะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำโรงเหนือพร้อมด้วยนายธัญธรค่ะสุดแก้วรองสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการเดินทางมาในจุดที่เกิดเหตุนะคะไปหารือกับบริษัทเจ้าของสารเคมีทราบว่าสารเคมีตัวนี้ไม่ทำปฏิกิริยาจนระเบิดค่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้น้ำดับได้เพราะว่ายิ่งจะทำให้มันเกิดควันมากยิ่งขึ้นดังนั้นต้องปล่อยเอาไว้แล้วก็ค่อยๆให้มันระเหยไปเองค่ะได้สอบถามผู้รู้แล้วไม่ระบุแต่ว่ามันจะเนี่ยมันจะมีเคมีออกมาเรื่อยๆก็ต้องปล่อยไปเพราะว่าเนื่องจากการระงับเบื้องต้นเนี่ยผิดพลาดไปการใช้น้ำไม่ได้ใช้ทรายเปียกไม่ได้นะครับเพราะงั้นการที่เราไปดำเนินการอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาจริงๆแล้วเรามีโรงงานในระยะใกล้แต่ว่าเข้าตัวเมืองมันมีที่สามารถกำจัดได้แต่ว่าเมื่อมันเกิดประทุอย่างเนี้ยเขาก็ไม่กำจัดให้ได้ก็เลยต้องไปหาที่โล่งปล่อยให้ระเหยไปให้หมดคือฟอสฟินเนี่ยมันใช้เป็นยาฆ่าแมลงอะเอาไว้พวกเก็บเมล็ดพืชอะไรต่างๆแบบนี้นะคะมันไม่มีสีแล้วก็ค่อนข้างที่จะไวไฟนะถ้าเกิดว่าเหมือนไปทำปฏิกิริยาอะไรเล็กน้อยเนี่ยแล้วมันก็มีกลิ่นคล้ายๆกับกระเทียมหรือว่าปลาเน่าในลักษณะแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทำการเทสารออกจากถังค่ะแล้วก็ใช้ทรายเทแกลบนะคะเทกลบลงไปใช้ทรายเทกลบลงไปที่ตัวสารก่อนที่ควันเนี่ยจะเริ่มมอดแล้วก็ดับลงในที่สุดค่ะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้สอบถามนายทศวินนะคะอายุ37ปีเป็นคนขับรถคันนี้แล้วก็นำสารเคมีมาด้วยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาขับรถที่บรรทุกสารเคมีที่หลงเหลือจากการกำจัดศัตรูพืชที่จังหวัดนนทบุรีขับกลับมาเพื่อที่จะเอามาทำลายที่บริษัทย่านซอยแบริ่ง66ค่ะแต่ระหว่างทางเนี่ยเห็นกระจกด้านหลังมีควันลอยออกมาจึงรีบจอดรถแล้วก็ลงไปดูพบว่าสารเคมีที่ขนมาด้านหลังเกิดไฟลุกไหม้รีบประสานไปยังบริษัทนะคะแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเบื้องต้นคาดว่าสารเคมีน่าจะทำปฏิกิริยากับอากาศจนเกิดกลุ่มควันค่ะถังมันรั่วหรือยังไงที่ถังมันรั่วหรือยังไงไม่ได้ถังครับอันนั้นคือบรรจุที่จะเก็บไปทำลายแล้วทีเนี้ยมันอาจจะได้รับอากาศมากเกินไปมันเลยเกิดเปลวไฟเผาตัวมันเองน้ำหนักไม่แน่ใจครับเป็นประมาณ5ลังลังละ 1,500 เมตร500ลิตร1,000มันไม่ลิตรมันตัวน้ำหนักไม่แน่ใจมันเป็นเม็ดอ๋อเป็นเม็ดใช่แต่มันแตกตัวแล้วมันจะเป็นตัวผงสารตัวนี้มันไม่ใช่น้ำใช่ไหมเป็นเม็ดเป็นเม็ดครับเม็ดเป็นแห้งส่วนผลกระทบด้านสุขภาพนะคะทางด้านของรองสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะนายธัญธรเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์นี้มันสามารถที่จะควบคุมได้เร็วนะแต่ว่าในช่วงที่มีกลุ่มควันฟุ้งกระจายเนี่ยใครที่สูดดมเข้าไปอาจจะมีอาการระคายเคืองผิวหนังหรือว่าระบบทางเดินหายใจได้การดูแลอาการในเบื้องต้นนะคะขอให้อยู่ในที่ที่โล่งแจ้งหน่อยอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็ล้างตัวด้วยน้ำสะอาดประมาณสัก15นาทีค่ะและหลังจากนี้นะคะหากมีอาการผิดปกติเนี่ยให้ไปพบแพทย์ค่ะท่านใดที่ได้สูดดมนะครับได้สัมผัสนะครับขอให้ท่านได้เฝ้าสังเกตอาการตนเองนะครับอาจจะทำให้ท่านระคายเคืองได้นะครับ
เพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ร้ายแรงดูรุนแรงอะไรต่อสุขภาพท่านมากนะครับแต่ท่านใดที่อาจจะมีอาการระคายเคืองรุนแรงขอให้ท่านเข้าสู่กระบวนการรักษาและติดตามเฝ้าอาการเฝ้าสังเกตอาการตัวเองได้ครับช่วงนี้พื้นที่ใกล้เคียงนะครับของที่ได้รับผลกระทบนี้ขอให้ท่านได้ใส่หน้ากากอนามัยแมสนะครับประมาณ 2-3 ชั้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ได้สงบลงแล้วเนื่องด้วยกลุ่มควันทั้งสิ้นนั้นได้ไม่มีนะครับไม่มีแล้วนะครับออกจากตรงสารเคมีตรงนี้นะครับขอให้ท่านไว้วางใจในกระบวนการก็ต้องไปตรวจกันนะคะสำหรับทางด้านของชาวบ้านเองที่อยู่ใกล้เคียงเพราะว่ามันเป็นสารเคมีด้วยทีนี้มันไปจอดอยู่ในชุมชนเลยอย่างที่เห็นนะคะบ้านเรือนเต็มไปหมดทีนี้เรื่องของคดีความพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับสภ.สำโรงเหนือค่ะบอกว่าเบื้องต้นบริษัทก็มีใบอนุญาตครอบครองถูกต้องค่ะส่วนรถที่นำมาขนสารเคมีหรือวัตถุอันตรายนั้นจะต้องเป็นไปตามแบบที่กฎหมายกำหนดก็คือต้องมีการติดป้ายนะคะข้อความวัตถุอันตรายเนี่ยเอาไว้ที่รถด้วยแต่เนื่องจากทางบริษัทแจ้งว่ารถที่ใช้งานปกติชำรุดค่ะก็เลยใช้รถกระบะคันนี้แทนมันก็อาจจะไม่ได้มีการบอกว่ามีการบรรจุอะไรมาตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะถ้าชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อนหรือได้รับความเสียหายถือว่าเป็นการละเมิดก็สามารถไปแจ้งความที่สภ.สำโรงเหนือได้นะคะทีนี้เมื่อสักครู่ที่คุณปลาพูดถึงสารเคมีฟอสฟีนที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะคะตามข้อมูลเนี่ยผู้สื่อข่าวนะคะก็บอกว่าได้ไปดูมาเนี่ยบอกเป็นการใช้รมควันเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชอาหารสัตว์นี่ค่ะคุณสมบัตินี่ติดไฟง่ายนะคะไร้สีแต่ว่าเป็นพิษนี้น่ากลัวมากและที่สำคัญเป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนังถ้าไปสัมผัสสารในปริมาณมากอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะส่วนการที่จะระงับเหตุต้องใช้ผงเคมีหรือทรายแห้งแต่ว่าห้ามใช้น้ำทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปถึงตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นสารอะไรพอใช้น้ำลงไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นควันมันเพิ่มขึ้นนะคะนี่คือป้ายที่จำเป็นที่จะต้องติดเพราะว่าเวลาเจ้าหน้าที่มาถึงเขาจะได้รู้ว่าจะระงับเหตุอย่างไรได้ทันท่วงทีนะคะนายกรัฐมนตรีเองเมื่อคืนนี้ก็ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะคะได้มีการส่งข้อความมานะคะกับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ระบุถึงเรื่องเหตุการณ์รถกระบะนะคะที่บรรทุกถังสารเคมี200ลิตรมาแล้วก็ทำให้มีการรั่วไหลเกิดขึ้นในพื้นที่ของสมุทรปราการสำโรงเหนือเนี่ยนะคะบอกว่าสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ค่ะในการดูแลประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบนะคะจากสารเคมีรั่วไหลค่ะหากยังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ต้องรีบอพยพประชาชนออกจากพื้นที่โดยด่วนนะคะพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุค่ะหากพบความผิดปกติหรือว่าความบกพร่องใดๆก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะและกำชับค่ะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยแบบนี้ขึ้นอีกนะคะขอให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างรัดกุมด้วยพร้อมกับมีการโพสต์นะคะข้อความผ่านทาง X นะคะนายกรัฐมนตรีบอกขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยเร่งควบคุมสถานการณ์ดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังขอให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะหลีกเลี่ยงเรื่องของการออกนอกอาคารบ้านเรือนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อเป็นการป้องกันระบบทางเดินหายใจเปิดเครื่องฟอกอากาศนะคะแล้วก็ไม่ออกมาอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะคะหากมีอาการผิดปกตินายกบอกว่าควรรีบที่จะไปพบแพทย์ค่ะ